สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมลากเส้นกันนะครับซึ่งกติกาของเรานะครับคือว่าเรานะครับจะต้องลากเส้นนะครับตามจุดป่านะครับให้ได้ครบทุกอันนะครับและก็เส้นนะครับห้ามมีการทับกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับสำหรับคนที่เข้าไม่รู้เฉลยนะครัเขาจะทําอย่างนี้ครับเส้นจากปุ๊บ่านนี่หนึ่งนะครับเห็นไหมเส้นที่หนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ก็เส้นที่สองเส้นที่สามครับปุ๊บขึ้นมายี้อ่าเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้า แล้วก็มาหกมาเจ็ดแล้วก็มาแปดเห็นไหมครับเขาก็จะทํางี้แล้วสิ่งที่เขาไม่ได้คืออะไรครับเขาจะไม่ได้ตรงกลางนะเพราะมันมาถึงแปดตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยเขาจะต้องล่างลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาที่นี้ปุ๊บอ่าเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันจะเกิดการทับกันอย่างเงี้ยมันจะผิดกติกาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเฉลยของเรานะครับก็คือว่าเรานะครับจะเริ่มจากเส้นตรงกลางนี้ก่อนครับปึ๊บเน่ยเส้นตรงนี้ก่อนนะปึ๊บอ่ามาเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสองจากนั้นมาสามครับ แล้วล่างลงมาสี่อันนี้มาห้าขึ้นมาหกจากนี้มาเจ็ดเห็นไหมครับลงมาแปดแล้วก็สุดท้ายก็คือเส้นนี้เส้นที่เก้าครับอ่ะเก้าเส้นพอดีนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงมากนะครับโทษทีนะมือดีมือเบี้ยไม่นิ่งนี่ยก็เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากตรงกลางเนี่ยก่อนปุ๊บอ่ะเราก็จะสามารถนะครับบานจบนะครับที่ตรงนี้ได้ครับผมโอเคครับเราจบคลิปนี้เปนเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์นแล้วก็แชร์ด้วยนะ